สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้ครับผมจะแนะนำครับในเรื่องของการทำความสะอาดเบาะหนังนะให้กลับมาดูใหม่อีกครั้งนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีแล้วก็ต้องเข้าคาแคร์นับเสียเป็นแพงครับคุณเองก็สามารถที่จะทำเองได้นะครับสำหรับอุปกรณ์นะก็ไม่มีอะไรมากครับผ้าไมโครไฟเบอร์หนึ่งแล้วก็เจ้าฟองน้ำตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการจะทำยังไงน้ำเปล่านะครับใช้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตรงนี้นะถูธรรมดาครับปกติทั่วไปไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีไม่อันตรายกับผิวบอดนะครับยังไงบ้างครับความสกปรกออกมาเต็มเลยผ้าแห้งนะครับเช็ดทำความสะอาดสะอาดเหมือนใหม่นะครับเข้ามาดูกันชัดๆโอเคนะเดี๋ยวเราจะสาธิตกับจุดนี้อีกรอบครับเปลี่ยนด้านแล้วกันเห็นไหมครับจังหวะที่เราถูคราบความสกปรกเริ่มหลุดออกมาแล้วครับความดับเอาพอคร่าวๆนะครับความต่างนะหลังจากนี้นะครับก็ไปล้างน้ำนะครับแล้วก็มาเก็บเหมือนเดิมนะครับสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป